ครับคำว่าเริ่มก่อนได้เปรียบใช้ไม่ได้กับรายการนี้นะครับเพราะนี่คือเกมส้มหล่นเกมโชว์นะครับที่จะชวนคุณนะครับมาท้าเรียงครับทุกเรื่องนะฮะจากทั่วโลกครับเดิมพันด้วยของรางวัลมากมายนะครับซึ่งจะมาพบกันแบบนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีครับ20:30ทางช่อง Modern Night TV และ MCOT HD นะครับช่อง30และ40นั่นเองนะครับวันนี้ครับเราจะมาอยู่ใกล้ชิดกันนะครับกับแขกรับเชิญของเรา3ท่านด้วยกันนะครับที่เป็น3หนุ่มครับโอ้โหวันนี้ล่ำๆหล่อๆนะคูลๆเข้มๆมาเลยนะครับต้อนรับเลยครับคุณแท็กพรัญญูคุณปังประกาศิษย์และคุณเลโอโซเซสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวกันนะพอแล้วแปลกใจเป็นพิเศษปกตินี่จะต้องแบบกรี๊ดแบบประมาณว่าเอ้ยแบบรักษาเนื้อรักษาตัวนิดนึงหรือว่าแอบกักๆนิดนึงแต่นี้พอเป็นหนุ่มๆมาถึงปุ๊บนี่พร้อมให้รางวัลเข้าไปเลยหรือเปล่าไม่เหรอไม่เหรอฮะโอ้ตายละแหมนึกว่าจะยอมนะสยบกับความหล่อความเท่ของพวกเขาขอถามนะฮะครับปกติเนี่ยเวลาเราไปรายการเนี่ยกองเชียร์เขาจะเชียร์เราใช่ไหมฮะใช่ครับแต่นี่คือกองแช่งใช่ไหมครับอันนี้กองแช่งครับเออนะครับไม่แน่วันนี้อาจจะส้มหล่นใส่ก็ได้ครับแต่ส้มนั้นขอส้มดีๆนะครับผมขอของรางวัลใช่ไหมขอรางวัลดีๆนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะเริ่มเกมของเรานะครับไปดูกติกาก่อนเลยดีกว่าครับเชิญครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนจะถูกสุ่มจากทางรายการว่าจะได้เป็นผู้เล่นลำดับที่1 2หรือ3จากนั้นผู้เล่นลำดับที่1จะได้มีสิทธิ์เลือกของรางวัลในการแข่งขันข้อนั้นๆรวมทั้งเป็นผู้เริ่มเล่นเกมก่อนโดยต้องทำการเรียงลำดับคำตอบทั้ง5ให้ถูกต้องตามโจทย์ที่ได้รับมาภายใน30วินาทีถ้าเรียงถูกรับของรางวัลไปทันทีพร้อมกับมีสิทธิ์เป็นผู้เริ่มต้นเล่นข้อต่อไปแต่ถ้าเรียงผิดถือว่าส้มหล่นไปสู่ผู้เล่นในลำดับที่2ที่มีสิทธิ์ได้รู้ว่าผู้เล่นคนแรกเรียงถูกไปแล้วกี่ตำแหน่งแล้วทำการเริ่มเรียงคำตอบใหม่แต่ถ้าผู้เล่นคนที่2ยังเรียงผิดอยู่ส้มจะหล่นไปสู่ผู้เล่นในลำดับที่3และถ้าผู้เล่นในลำดับที่3ยังเรียงผิดซ้ำซากก็ถือว่าส้มจะหล่นไปสู่คนในสตูดิโอทางรายการจะสุ่มหาผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลในข้อนั้นๆไปทันทีก่อนเริ่มต้นของเรานะครับแน่นอนรายการของเราใจดีอยู่แล้วนะครับจะมอบให้กับทั้ง3หนุ่มนะครับคนละ 10,000 บาทรับไปก่อนเลยนะครับเอาแล้วพอเราได้ 10,000 แล้วกลับบ้านเลยครับยังครับยังครับนะฮะนิดนึง 10,000 บาทที่มอบให้ไปนะครับก็คือว่าพวกคุณต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีๆนะครับถ้าเกิดตอบคำถามผิดเนี่ยนะครับก็จะโดนหักครั้งละ 2,500 บาท 2,500 โอ้โหราคาปกติเลยเน้นๆก็ให้ไป 2,500 อ๋อถ้าตอบผิด2ครั้งก็ 5,000 นะป๋าก็อัพขึ้นมาหน่อยถูกต้องมาดูกันดีกว่าว่าใครนะครับจะได้เริ่มเล่นก่อนเริ่มเรียงลำดับก่อนนั่นเองนะครับอันดับ1อันดับ2แล้วก็อันดับ3นะครับมาเริ่มที่คนแรกนะครับแป๊บมาละคนแรกนะครับที่เริ่มเล่นก่อนคือคุณแท็กนั่นเองครับเอาละครับคุณแท็กครับคุณจะต้องเรียงลำดับก่อนนะครับเอาให้ถูกนะครับถ้าเกิดว่าเรียงลำดับผิดครับผมโอ้ยก้อยแปะตรงนั้นมันหล่นตรงป้ายด้านข้างมันหล่นครับใสนี่นี่ใสจริงๆเลยนะครับนะคนที่2ครับโอ้โหครับเลโอครับเอาละครับนะฮะเลโอครับเก็บไว้เลยครับนะฮะแล้วก็แน่นอนคนที่3ก็คือพี่ปังนั่นเองนะครับครับโอเคติดไม่เป็นน้องติดให้น้องติดให้ติดไม่เป็นผมมาติดเป็นติดเป็นติดไม่เป็นโอเคติดไม่เป็นโอเคให้น้องติดแล้วเราเปลี่ยนเป็นการล็อกตัวดีกว่าครับผมโอเคติดนะครับท่านที่3โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วคุณท้าครับคุณได้เลือกเป็นคนแรกผมจะให้คุณเลือกของรางวัลด้วยนะครับ A B C แล้วก็ D ครับอยากจะเลือกของรางวัลชิ้นไหนครับเลือก B ครับผม B ครับ B นะโอเคครับมาดูครับว่าของรางวัล B นะครับจะเป็นอะไรไปดูกันเลยนี่คือเลข4เจ้าตำนานแห่งความอร่อยกับประสบการณ์การทำบะหมี่กว่า20ปี
มีแฟรนไชส์มากกว่า 2,000 สาขาทั้งในและต่างประเทศพร้อมหรือยังที่จะมาดูดเส้นและสดน้ำให้หมดชามชาย4บะหมี่เกี๊ยวใจปั้มมอบคูปองให้ทานฟรีได้ทุกสาขาเป็นเวลา1ปีอย่างที่บอกไปนะครับคูปองรับประทานนะฮะชาย4บะหมี่เกี๊ยวเนี่ยนะครับฟรี1ปีเต็มนะครับเอาล่ะก่อนอื่นตั้งใจฟังคำถามของเรานะครับคำถามของเรานะครับเกี่ยวข้องแล้วก็เหมาะกับหนุ่มๆคาสโนวาเหลือเกินนะครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องของเมียครับผมหรือภรรยานั่นเองเอางี้ผมว่าเรื่องนี้คุณมาเล่นดีกว่าครับเฮ้ยไม่ใช่สิครับแต่ละท่านเนี่ยก็ยังไม่มีภรรยานะครับหรือยังไม่มีเมียเท่าที่ทราบนะฮะครับผมครับผมอะไรของเขาถามเลยคำถามของเราครับบุคคลต่อไปนี้ครับใครมีเมียเยอะกว่ากันครับโอ้เอาละครับเดี๋ยวจะได้ทราบกันนะครับว่าจะเรียงลำดับออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูตัวเลือกกันเลยดีกว่าครับมาเลยครับเลือกเลยเอาล่ะตอนนี้มีช้อยส์ออกมานะครับตัวเลือกก็คือขุนแผนพ่อดมชวนชื่นนะครับคนในวงการบันเทิงเนี่ยแหละนะครับหมอเสงครับอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับหนุมานบินลาดินด้วยครับโอ้โหไอ้บินลาดินเนี่ยมายังไงครับครับผมนะฮะแต่ละอย่างมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่าใครมีภรรยาหรือมีเมียมากที่สุด30วินาทีนะครับเรียงให้ถูกต้องนะครับอย่าให้ส้มหล่นไปถึงคุณเลโอนะครับถ้าพร้อมแล้วเกมส้มหล่นเริ่มครับไปแล้วครับพ่อดมมาแรกเลยครับผมพ่อดมมาแรกนะครับมาแล้วครับแล้วก็ไปครับไปครับบอกมาเลยหมอแพ้ไปเรียบหมอเสงไปที่4ครับหมอเสงไปที่4ครับเดี๋ยวเร็วๆๆเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วแค่นี้นะแค่นี้หมดเวลานะครับหมดเวลาครับเอาตรงๆนะครับผมผมไม่ได้มีปัญหากับไม่อันนี้หรอกครับผมผมมีปัญหาพวกเนี้ยเอาตรงที่เรียงลำดับไว้นะครับจะถูกหรือผิดนะครับถ้าเกิดถูกนะครับรับไปเลยนะครับคูปองรับประทานชาย4บะหมี่เกี๊ยวฟรี1ปีนะครับแต่ถ้าผิดส้มหล่นไปถึงคุณเลโอและโดนหักด้วย 2,500 บาทนะครับและที่เรียงไปนะครับเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ผิดครับเดี๋ยวขอโทษทางบ้านนิดนึงครับผมไปเผาบ้านคุณเหรอครับตอนนี้นะครับผิดนะครับแล้วก็ต้องขอเงินคืนจากคุณแท็กนะครับ 2,500 บาท 2,000 ได้ไหม 2,500 บาทนะครับค่าเลยตอนนี้นะครับส้มหล่นไปถึงคุณเลโอแล้วครับเชิญเลยเอาล่ะนะครับตอนนี้คุณแท็กคุณเรียงถูกศูนย์ตำแหน่งครับถือว่าครับดีครับถือว่าดีดีเพราะว่าคนที่สองรวยของมันละโอ้โหครับผมงานเข้าแล้วขอบคุณที่รักน้องครับผมงานเข้าแล้วครับพร้อมไหม30วินาทีพร้อมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเรียงให้ถูกนะครับอย่าให้ส้มหล่นนะครับเกมส้มหล่นเริ่มครับขอขุนแผนมาที่หนึ่งครับเอาละครับแล้วก็ต่อด้วยบิลาเดนครับบิลาเดนอันดับสองนะฮะหมอเสงอันดับ3หมอเสงอันดับ3ครับพ่อดมอันดับ4พ่อดมอันดับ4แล้วก็หนุมาน5ครับหนุมาน5นะครับเอาละครับเวลาทำได้ดีมากไม่เปลี่ยนแล้วนะพอเลยเหรอครับไม่ใช่เปล่าใช่เปล่าไม่จริงเปล่าใช่เปล่าหมดเวลาครับอันนี้เป็นกองเชียร์กิติมศักดิ์ใช่ไหมฮะโอ้โหตายแล้วคือเอาตรงเลยนะครับไม่มั่นใจเลยทำไมแต่ว่าเอาขุนแผนเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าเราก็เคยได้ยินว่าถ้าแบบคนเจ้าชู้แบบ
อย่างแบบพี่ปังเงี้ยจะเป็นเปรียบเทียบกับใครก็น่าจะเป็นขุนแผนไงครับครับอ้าวแต่พี่ปังเขายังไม่มีเมียนะดีไปอะไรนะแต่พี่ปังยังไม่มีเมียนะครับเออการนับเป็นเมียคืออะไรล่ะครับนับเป็นเมียคือต้องแต่งงานหรือเปล่าถ้าสมมติไม่แต่งงานผมว่าพี่ปังหรืออาจจะเป็นแฟนก็ได้ในสมัยก่อนเออนี่ไม่เกี่ยวเว้ยมาดูกันครับนะว่าที่เรียงมาเป็นคำตอบที่อยากได้ไหมใช่สีบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยโอ้เป็นคำตอบที่ผิดครับโดนหักกลับคืนมาแล้ว 2,500 บาทนะครับและส้มหล่นมาที่พี่ปังนะครับสลับกันเลยเชิญพี่ปังขึ้นมานะครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมจะบอกพี่ปังนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียงนะครับว่าถูกทั้งหมดกี่ตำแหน่งเลโอครับไม่ถูกเลยครับไม่ถูกเลยสักตำแหน่งครับต้องมาลุ้นกันพี่ปังครับครับผมพร้อมไหมครับได้เลยครับ30วินาทีนะครับเกมส้มรนเริ่มครับบิลลาเดนคนแรกเลยครับผมบิลลาเดนคนแรกนะครับแล้วก็น้องหมอเสงคนที่2จ้าครับแล้วก็พอดม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 มาพอดมมาโอเคค่ะนี่นะให้ไหนอ่ะโอ้ยแล้วเวลายังมีอยู่จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมอะไรอ่ะเหรอเออคุณแพงอนุมานเหรออะไรนี่เหรอเอาเลยครับยังไงยังไงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมหมดเวลาครับโอ้โหโอ้โหตายแล้วนะฮะขึ้นเลยโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยนะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเขายังไม่ถูกสักตำแหน่งเลยนี่ก็ไม่เปลี่ยนตำแหน่งสุดท้ายด้วยนะใช่ใช่จะสลับสลับอันนั้นกันน่ะโอ้โหตายแล้วนะครับอนุมานกับคุณแผนน่ะและที่เรียงไปนะครับเป็นคำตอบที่อยากได้กันนะอยากได้กันนะครับและนี่เป็นคำตอบที่ผิดครับเอาละครับผมบอกไว้เลยก่อนที่เดี๋ยวจะกลับมาเฉลยนะครับพี่ปังถูกไป2ตำแหน่งครับนะครับแต่ตอนนี้มาดูก่อนว่าใครจะได้ของรางวัลไปมาแล้วครับและผู้โชคดีนะครับที่คว้าคูปองรับประทานชาย4บะหมี่เกี๊ยวฟรี1ปีได้แก่หมายเลข25ครับวิ่งมาเลย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 โอ้โหมาตรงนี้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอ่ะแนะนำตัวนิดนึงชื่อเพชรครับอะไรนะเพชรครับคุณเพชรครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยคูปองฟรี1ปีขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ้าวจากคำถามใครมีเมียเยอะกว่ากันแม่คำถามแรกก็ถูกจริตคาสโนวาของเราจริงๆเลยไล่จากคนที่มีเมียน้อยที่สุดจากทั้ง5คนนี้ก็คือพ่อดมชวนชื่นที่มีเมีย4คนและลูกทั้งหมด15คนมากขึ้นมาหน่อยคือขุนแผนที่ได้ฉายาเรื่องความเจ้าชู้แต่มีเมียแค่5คนคนถัดมาคือบิลาเดนครับที่มีเมียถึง6คนอีกท่านหนึ่งที่ต้องยกให้คือหมอเสงมีภรรยามากถึง12คนทีนี้สงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าหนุมานล่ะบอกเลยว่าหนุมานมีเมียถึง 5,006 คนที่มีอยู่แล้ว6บวกกับสนมที่ได้รับการประทานจากพระรามหลังจากเสร็จศึกกรุงลงกาอีก 5,000 คนอย่างนี้ต้องยกอันดับดึงให้ไปเลยเอซีแล้วก็ดีครับนะเลโอเลือกไหนอ่ะโอเคปกติคนดูเขาก็คือเขาจะแช่งใช่ไหมครับผมอ่ะผมเชื่อเขาผมยอมรับคำแช่ง A ครับ A นะครับโอเคครับโอ้โหใจดีใจดีมากนะครับมามาดูกันดีกว่านะครับว่ารางวัลนะครับของ A เนี่ยนะครับคืออะไรไปดูกันเลย
ป็นน้ำแข็งหลอดโอ้ยพบกับเลข4ที่ครองใจเหล่าชาวเกมเมอร์ทุกยอมย่า ด้วยยอดขายถล่มทลายกว่า25ล้านเครื่องทั่วโลก PlayStation 4เครื่องเกมแห่งอนาคตกระนำกดกันได้ข้ามวันข้ามคืนมูลค่า 17,000 บาทสนับสนุนโดยร้านไอสแควร์ซอฟต์เกมมาบุญครองชั้น6เอาเลยครับอยากได้อยากได้รางวัลทีนี้อยากได้ไหมคืออยากได้เลยคือเพื่อนบอกว่าเพย์4ดีแล้วก็แบบมันสามารถที่จะแบบเดี๋ยวนี้มันเล่นออนไลน์กันได้คือไม่ต้องอยู่บ้านเดียวกันแล้วเล่นแบบคนละเครื่องอย่างเล่นวินนิ่งเล่นอะไรเงี้ยคือพี่ปังอยู่บ้านพี่ผมอยู่บ้านผมก็สามารถแข่งกันได้แล้วเล่นแบบกับคนทั่วโลกได้เลยใช่นะครับนะของรางวัลชิ้นนี้ PlayStation 4นะครับมูลค่า 17,000 บาทนะครับจากร้าน iSquare Soft Game มาเมืองคองนั่นเองครับนะฮะใครจะได้ไปนะครับเอาขอเสียงปรบมือก่อนดีกว่านะครับข้อนี้นะครับจะให้เรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญของประเทศไทยปังทุกโอ้ได้แน่นอนสบายสบายเออนะฮะที่ขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะครับโด่งดังไปทั่วประเทศต้องเคยเห็นน่ะต้องเคยเห็นครับผมนะครับถามนะครับครับเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนกันนะครับว่าต้องมีพ่อกูคนเอาล่ะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์ใดนะครับเกิดขึ้นก่อนกันไปดูตัวเลือกกันเลยครับเชิญครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะทวนให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับสมรักนะครับได้เหรียญทองสมชายเกณฑ์ทหารสมพงษ์แท็กซี่ลวงโลกสมศรีเพลงแจ้งเกิดยิ่งยงและเสพสมบ่อมิสมนะครับครบรอบ30ปีโออธิบายให้สมพงษ์แท็กซี่ลวงโลกนี่ที่เขามีข่าวว่าเขาบอกว่าเออเขาอ่ะไปเก็บเงินมาได้ของชาวต่างชาติแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เก็บมาได้นะครับนะแล้วก็ถูกแบบว่าปั้นขึ้นมาว่าโอ้โหเป็นคนเด่นคนดังแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับนะสมศรีเพลงแจ้งเกิดของคุณยิ่งยงอันนี้ก็เป็นเพลงดังของเขาอ๋อเพลงครับผมนะฮะแล้วก็เสพสมบ่อมิสมเนี่ยอันนี้เป็นคอลัมน์หนึ่งในหนังสือพิมพ์เดลินิวครับผม30วินาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเกมส้มหล่นเริ่มครับอันไหนก่อนครับไม่รู้เลยอ่ะอันนั้นอันสุดท้ายแล้วก็สลับสมศรีกับสมพงษ์สลับกันครับสมศรีกับสมพงษ์สลับกันนะครับเอาละครับแล้วก็สมชายมาอยู่อันแรกสมรักอันที่2เอาละครับตอนนี้แหละมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมยังมีเวลาอยู่นะเอาละครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะฮะหมดเวลาครับเอาละครับโอ้โหต้องมาดูกันเรียงไว้แล้วนะครับจะถูกหรือไม่นะครับหรือว่าจะส้มหล่นไปที่คุณแท็กนะฮะแล้วก็จะต้องโดนหักเงินรางวัลหรือไม่นะครับมาดูกันครับเลือกว่าไปได้ดีโอพีนอลไปขายตู้โอเคเออเอาละครับเลือกมาแล้วนะครับและเป็นคำตอบที่สี่ลุงเป็นเสียงเดียวกันเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้ยเลโอครับผมนะส่งสายตาไปมอง PlayStation 4หน่อยบา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 ยนะครับไม่ได้แล้วครับนะโอ้โหแล้วตอนนี้นะครับขอคืนอีก 2,500 บาทนะครับนะครับแล้วตอนนี้ส้มหล่นไปที่คุณแท็กพรัญญูครับเชิญเลยเอาละครับคุณแท็กครับเลโอเนี่ยนะครับนี่เมื่อกี้เขาบอกเขาไม่รู้แบบอันไหนเลยรู้แค่2อันนะครับและที่เขาเรียงไปนะครับถูกทั้งสิ้น2ตำแหน่งครับอย่าเอาละครับ30วินาทีนะครับสมรักกับสมพงษ์ไปที่เหลือเรียงอย่าให้ผิดนะครับไม่งั้นจะส้มหล่นไปที่พี่ปังทันทีเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเกมส้มหล่นเริ่มครับ2มา4เลยครับ2มา4เลยนะครับไม่ใช่พี่กูให้ของผมไว้ครับพอเดี๋ยวกลับเดิมกลับเดิมกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเหมือนเดิมนะฮะเอาเสร็จประมาณ1เวลาครับเร็วสมอันนี้มันหนึ่งครับสมอันสีมันหนึ่งยังมีอยู่
ได้ไหมได้ไหมหมดเวลาครับโอ้โหไม่ทันเอาละครับจะตอบถูกหรือไม่ถ้าตอบถูกรับไปเลย PlayStation 4นะครับมูลค่า 17,000 บาทจาก i Square Soft Game นะครับถูกอะไรล่ะนะและที่เลือกไปนะครับเป็นคำตอบที่เฮ้ยแต่มันดูดีมันดูดีเป็นคำตอบที่ผิดครับตอนนี้นะครับผิดก็ไม่แปลกนะครับผมขอเงินคืนนะครับ 2,500 บาทนะครับขอบคุณมากครับนะฮะและตอนนี้ส้มหล่นไปที่พี่ปังนะครับไปแล้วไปปะคุณแท็กเนี่ยเลือกถูกไปถึง3ตำแหน่งด้วยกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียงถูกรับไปเลย PlayStation 4นะครับแต่ถ้าผิดส้มหล่นไปที่คนดูทันทีเลยนะครับนะฮะเอาล่ะ30วินาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วเกมส้มหล่นเริ่มครับคนเดียวเลยเอาสมพงเฮ้ยเดี๋ยวๆสมชายสลับกับเทพสมแค่นี้เลยพอเลยแค่นี้เลยก็มีอ่ะ3อันคงไว้ไงแน่ใจถูก3ใช่มั้ยแน่ใจนะโอเคยังมีเวลานะฮะมีเวลานะครับหมดเวลาครับโอ้โหเอาละครับมาดูครับว่าที่เรียงไว้นะครับเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้โหได้เวลาส้มหล่นแล้วนะเอาละครับผู้โชคดีนะครับคว้ารางวัลส้มหล่นของเราไปนะครับPlayStation 4มูลค่า 17,000 บาทนะครับจาก i Square Soft Game นะครับได้แก่หมายเลขหมายเลข13ครับ13ครับนี่เลยวิ่งมา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 ขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยโอ้โหตายแล้วครับมันมาอ้าวแนะนำตัวหน่อยผมชื่อเอกภพครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับคุณหนึ่งครับปกติแล้วเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วเปล่าชอบครับผมพี่ๆ3คนเขาอยากเล่นมากเลยมีอะไรจะฝากบอกพี่ๆเขาไหมไปเล่นได้นะพี่ไม่เล่นไม่เล่นชวนไปเล่นที่บ้านได้นะครับนะแต่ยินดีด้วยรับไปเลยจำกันได้หรือไม่ครับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนกันมาเริ่มกันที่เพลงดังแจ้งเกิดของคุณยิ่งยงยอดบัวงามกับเพลงสมศรี1992ในปี2535ผ่านมาอีก4ปีก็คือปี2539ที่นักชกคนเก่งคุณสมรักคำสิงกลายมาเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยเหตุการณ์ถัดมาในปี2540เกิดข่าวที่ดังไปทั่วประเทศกับนายสมพงษ์เลือดทหารที่ได้รับฉายาว่าแท็กซี่ลวงโลกต่อมาอีก4ปีคือปี2544วัยรุ่นไทยก็ได้ส่งคุณเต๋าสมชายเข็มกลัดเข้ารับการเกณฑ์ทหารไปพร้อมๆกันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือคอลัมน์ตอบปัญหาทางเพศชื่อดังเสพสมบ่มิสมครบรอบ30ปีเหลือC และ D ครับอยากจะได้ของรางวัลอันไหนครับ C C ในฐานะที่เขาเป็นกองเชียร์เขาเชียร์ C มาครับผมแต่เขาเชียร์เราไงครับเอา D ครับผมเอา D นะเออครับผมครับแม่อธิบายตั้งนานเอา D อยู่แล้วเอา D อยู่แล้วเออครับผมเลือกมาแต่แรกเลยว่าจะ D นะครับนะเอ้า D ครับได้ของรางวัลเป็นอะไรมาดูกันนี่คือกล้องขนาดจิ๋วแต่แจ๋วที่ได้รับความนิยมแล้วทั่วโลก
กล้อง GoPro รุ่น Hero 4 Black พร้อมบันทึกภาพในทุกสถานการณ์ทั้งบนบกบนฟ้าหรือจะตีลังกากลับหัวก็ยังชัดด้วยความละเอียดระดับ 4K มูลค่า 18,500 บาทสนับสนุนของรางวัลโดยบริษัทเมนทาแกรมจำกัดเอาละครับของรางวัลนี้อยากได้ไหมเออแล้วพี่ปังล่ะเลโอล่ะแท็กล่ะอยากได้ไหมผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ใช่อยากได้ผมกระหายเลยครับกระหายเลยวันนี้เราชาย4มาแล้วเล4มาแล้ววันนี้เป็น GoPro Hero 4นะครับนะฮะBlack ด้วยนะครับมูลค่า 18,500 บาทนะครับจากบริษัท Mentagram จำกัดนั่นเองครับขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมครับเอาละครับเอาละฮะคำถามข้อนี้ครับนะเป็นเรื่องราวของความยาวโอ้ยเฮ้ยเอาทางเลยเฮ้ยๆความยาวความยาวยาวนะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลายคนก็ให้ความสำคัญครับนะครับความยาวนะครับครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะครับที่จะถามเนี่ยความยาวเนี่ยคือความยาวของสะพานครับครับผมนะถามว่าสะพานใดยาวกว่ากันครับเอาละครับนะฮะมาดูดีกว่าว่าสะพานไหนนะฮะจะอยู่ในตัวเลือกกันมากนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยเอามาเป็นชิ้นเป็นลาวเลยผมให้ข้อมูลนะสะพานพระราม3เนี่ยก็จะเป็นสะพานที่เชื่อมถนนรัชดากับถนนพระราม3นะครับสะพานพระราม4ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับนะฮะก็คือสะพานที่เชื่อมตำบลบางตะไนกับตำบลปากเกร็ดนนทบุรีนะครับสะพานพระราม5นะครับเชื่อมตำบลสวนใหญ่นนทบุรีนะครับสะพานพระราม6นะครับเชื่อมเขตบางซื่อกับเขตบางพลัดกรุงเทพเนี่ยแหละนะครับและสุดท้ายสะพานพระราม7นะครับเชื่อมเขตบางกรวยนนทบุรีนะครับกับเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนั่นเองครับดูจากสังเกตสะพานเนี่ยผมก็ศึกษาเรื่องตอหม้อมาพอสมควรครับผมตอบให้ถูกนะครับไม่งั้นจะส้มหล่นไปที่คุณแท็กทันทีเลยนะครับ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 ถ้าเกิดพร้อมแล้วเกมส้มหล่นเริ่มครับมา7มา1เลย7มา1อ่าโอเคแล้วก็5 5 5 5 54แล้วก็โอเคจำเป็นเลขง่ายๆเอาละครับเวลายังไม่อยู่นะ7 5 4 6 3 7 5 4 6 37 5 4 6 3เวลาเหลือแล้วไหมเวลาเหลือแล้วไหมเฮ้ยเวลาเหลือแล้วไหมเฮ้ยหมดแล้วครับหมดเวลานะครับแหมว่าจะมีการเปลี่ยนใจวินาทีสุดท้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเอาละครับตอนนี้เอาสะพานพระราม7ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับ1เลยคิดว่ายาวที่สุดแล้วฮะครับก็แท็กบอกยาวครับผมนี่เชื่อคุณแท็กครับเออโอเคครับนะฮะอ่ะเรียงมาแล้วเป็นคำตอบที่3มันน่าจะสั้นสุดเป็นคำตอบที่ถูกไปจบไปแล้วถูกไปผิดครับเอาละครับตอนนี้นะครับนะฮะโอ้โหขอคืนมา 2,500 บาทเอาไปเอาไปเอาไปนะฮะและตอนนี้ส้มหล่นไปที่คุณแท็กนะครับไปแล้วครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณแท็กครับถึงตาคุณแท็กแล้วผมจะบอกให้เลยว่าที่เลือกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ถูกเลยครับโอเคงั้นก็ไม่ใช่เจ็ดก็ลือเลยลือเลยไม่ถูกเลยสักตำแหน่งครับตอนนี้เลือกให้ถูกนะครับเรียงให้ถูกนะครับถ้าเกิดผิดขึ้นมาส้มหล่นไปถึงเลโอทันทีเลยถ้าเกิดพร้อมแล้ว30วินาทีเกมส้มหล่นเริ่มครับเออ775 1นะครับไปครับ4ไป6ครับ4ไป6เปลี่ยน5ต้องเปลี่ยน5กับ6อ่ะไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยไม่ทำแล้วเอาละครับเวลาครับหมดเวลานะครับเอาละครับโอ้โหอันนี้ไม่ซ้ำแล้วอันนี้ไม่ซ้ำอันนี้ไม่ซ้ำแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ซ้ำแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแล้วนะครับจะได้ GoPro Hero 4 Black นะฮะไปหรือเปล่ามาดูดีกว่าครับเลือกไปแล้วนะครับ
เป็นคำตอบที่แข่งดังหน่อยเป็นคำตอบที่ผิดครับดูดิว่าเรามีน้ำใจขนาดไหนโอ้โหขอคืนมาก่อน 2,500 นะครับและตอนนี้นะครับส้มหล่นไปที่คุณเลโอนะครับเอาละอยากรู้ใช่ไหมว่าถูกกี่ตำแหน่งถูกทั้งหมด1ตำแหน่งครับกองเชียร์นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับรอคอยแล้วที่จะคว้า GoPro Hero 4 Black นะครับจาก Mentagram จำกัดนะครับมูลค่าตั้ง 18,500 บาทนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับ30วินาทีนะครับเกมส้มหล่นนะครับเริ่มครับเอาพระราม5มาอยู่ที่2ครับแล้วก็พระราม7มาอยู่ที่3เฮ้ยอันนี้เหมือนครั้งแรกว่ะครับผมไม่ไม่7เอาละครับไม่ใช่4คิดว่า4กับ6อะไรอยู่ก่อนกันเอาละครับสลับเหรอเอาสลับกันโอเคครับไหนฮะเฮ้ยโอเคนะไหนครับ6ครั้งแรกอ่ะครั้งแรก6หมดเวลาครับโอ้โหเอาละนี่ต้องบอกนะว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะของ3พี่น้องเลยก็ว่าได้นะผมจะบอกให้เลยครับว่าผมจะบอกว่าให้เอาโคตรเง่าเรามาก็ไม่แทนไม่ถูกครับผมนี่ว่า3คนนี้ครับผมเฮ้ยบอกไปแล้วว่าถูกทั้งอันนึงนะครับนะต้องมาดูว่า4อันที่เหลือเรียงถูกหรือไม่ที่เลือกไปนะครับเป็นคำตอบที่เอาละครับเป็นคำตอบที่ผิดครับมาดูดีกว่านะครับว่าใครจะได้ GoPro Hero 4 Black นะครับมูลค่า 18,500 บาทนะครับจากบริษัท Mentagram นะครับหมายเลขที่ได้ไปนะครับผู้โชคดีของเราส้มหล่นกันไปคือหมายเลขวิ่งมาเลยนะ32ครับหายใจลึกๆหายใจลึกๆโอเคครับสติกลับมาแล้วนะสติกลับมาแล้วโอเคครับชื่ออะไรฮะชื่อกีนครับครับคุณกีนครับผมคุณกีนครับโกโปนมันดีขนาดไหนกำลังอยากได้เลยครับกำลังอยากได้จะเอาไปทำอะไรพอดีจะไปเที่ยวกับแฟนที่ทะเลครับโอ้ครับผมจะเอาไปถ่ายแบบเวลาเล่นน้ำทะเลกันโอ้โอเคครับถือว่าเป็นคนที่คว้าส้มหล่นเราไปขอเสียงปรบมือหน่อยแล้วมาดูคำตอบกันครับว่าสะพานใดยาวกว่ากันมาดูที่สั้นที่สุดคือสะพานพระราม4ที่มีความยาวรวมเชิงลาดสะพานเป็น278เมตรยาวขึ้นมาอีกหน่อยก็คือสะพานพระราม5ที่ความยาวทั้งหมด320เมตรถัดมาอันดับ3กับสะพานพระราม6ครับมีความยาว 442.08 เมตรอันดับ2คือสะพานพระราม7กับความยาวทั้งหมด 933.19 เมตรส่วนสะพานที่ยาวที่สุดก็คือสะพานพระราม3ครับที่มีความยาวถึง 3,372 เมตรกันเลยทีเดียวของรางวัลชิ้นสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราเลือกไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ตัวเดียวที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็คือ4นั่นเองนะครับมาดูดีกว่านะครับว่าของรางวัล4ของเราคืออะไรไปดูกันเลยสัมผัสนวัตกรรมใหม่แห่งการรับชมโทรทัศน์กับทีวี Sony Bravia รุ่น X8 3004ขนาด49นิ้วที่มาพร้อมกับความละเอียดสูงระดับ 4K เห็นชัดทุกร่องรอยเม็ดสิวมูลค่า 42,990 บาทไม่ต้องตบตีแย่งชิงกับใครแค่ตอบคำถามให้ได้ไม่อย่างนั้นคนถัดไปอาจจะได้รับส้มหล่นแทนคุณนะเอาละครับ
Sony Bravia 4K TV นะครับ49นิ้วรุ่น X8300C นะครับบอกเลยนะครับว่าทีวี 4K ของ Sony นี่ละเอียดแบบยิบเลยภาพนี่ชัดแจ๋วสมจริงมากๆเลยนะครับรองรับระบบ Android TV สำหรับใช้งานกับทีวีจริงๆด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งมูลค่า 42,990 บาทครับโอ้ยเอาละครับคำถามของเราพูดถึงดาราผู้หญิงในบ้านเราครับโอ้ยสาธนัดเลยโอ้ยใช่เลยครับนิด้าโพครับครับร่วมกับนายเอนเตอร์เทนนะครับได้สำรวจความคิดเห็นของคนทั่วไปถึงเรื่องนางเอกที่ไม่เคยถ่ายแบบชุดว่ายน้ำที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุดโอ้ยถามเอาละครับถามครับถามว่านางเอกคนไหนครับที่ไม่เคยถ่ายแบบชุดว่ายน้ำแล้วคนอยากเห็นมากกว่ากันครับเอาละครับมาดูตัวเลือกกันดีกว่านะครับนะว่าจะมีใครบ้างครับนางเอกทั้งหลายเชิญเลยครับมาเลยเอาละครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวเลือกที่มีให้เห็นนะครับเป็นนางเอกทุกๆคนเลยนะครับไมดาวิกาคิมเบอร์รี่นะครับคุณยาย่าน้องแต้วนะครับและคุณเบลล่านั่นเองครับเอาละครับตอนนี้มีอยู่5ตัวเลือกด้วยกันครับผมอยากเห็นทุกคนเลยครับอยากเห็นทุกคนครับอันนี้จะยากตรงพี่ปังนี่อยากเห็นทุกคนเลยครับนะฮะเอาละ30วินาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเกมส้มหล่นเริ่มครับยายย่ามาเบอร์1เลยค่ะยาย่ามาเบอร์ขนาดกลางแล้วก็ที่2ครับใหม่ที่2ใหม่ที่2ฮะใหม่ที่2อันดับ2นะครับโอเคครับและนั้นน่ะสลับกันเบลล่ากับแต้วตรงเวลาเขาบอกคิมเบอร์รี่กับเบลล่าสลับกันคิมเบอร์รี่จะสลับกันเอาละครับเห็นไหมฮะเห็นแล้วหมดเวลาครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้พี่ปังเลือกยาย่าคนแรกโดยไม่เอะใจเลยทำไมถึงเลือกยาย่าฮะคือน้องยาย่าเนี่ยเป็นค่อนข้างจะแบบภาพลักษณ์เขาจะดูเรียบร้อยมากครับผมใช่ไหมครับคราวนี้บรรดาแฟนคลับหรือว่าพวกเราเนี่ยก็อาจจะเห็นเขาในรูปแบบของความเซ็กซี่บ้างครับผมมาดูดีกว่าที่เลือกไปเป็นคำตอบที่ดังๆได้ 4K รออยู่ Sony เนี่ย Sony เป็นคำตอบที่ผิดครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้นะครับ 2,500 บาทผมเอาคืนกลับมาแล้วนะครับเอาไปและส้มหล่นมาที่เลโอครับครับผมเอาละเลโอจะบอกให้ว่านะครับว่าพี่ปังเนี่ยเลือกถูกไป2ตำแหน่งครับนะมาลับปาลับปุ๊บปุ๊บแปลว่าอะไรครับเนี่ยครับผมได้แน่นอน30วินาทีนะครับเลือกให้ถูกละกันไม่งั้นส้มหล่นไปถึงคุณแท็กเลยนะครับนะฮะเอาละเกมส้มหล่นครับเริ่มครับเอาคิมเบอร์รี่มาไว้ที่2ครับเออๆเนี่ยๆได้ใช่ใช่แล้วเอาแต้วมาไว้ที่4ครับพอครับนะครับเวลาเหลือนะฮะเวลาเหลือนะฮะนี่สลับเวลาเหรอสลับเวลาไงฮะเขาบอกว่าเอาใหม่มาไว้แทนเบลล่าแล้วกันใหม่มาไว้ใหม่สลับกับเบลล่าเบลล่าครับใหม่สลับกับเบลล่าครับโอเคพอละนั่นแหละหมดเวลานะครับไม่ได้ไม่ได้มันยังไม่ซ้ำหมดเวลาไปแล้วครับโอ้ยเครียดมากเลยนะเกมนี้เอาละครับถ้าถูกก็รับไปเลยของรางวัลถ้าผิดส้มหล่นมาที่คุณแท็กนะครับและผมขอเงินคืนด้วยนะตำแหน่งนะครับอ่ะเนี่ยถูกสองตำแหน่งมาดูครับว่าที่ต่อไปเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้เอาละครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมเอาเงินคืนกลับมาแล้วนะครับและส้มหล่นไปที่คุณแท็กทันทีเลยนะครับและตอนนี้ผมจะบอกให้ว่าถูกทั้งหมดกี่ตำแหน่งครับนะครับคุณเลโอครับคุณเลือกถูกไป3ตำแหน่งครับสลับแค่คู่เดียวเอาละครับเลือกเลยไหมฮะอุ้ยร้อนเลยกูเออ
ถอดอีกถอดอีกเอาละครับ30วินาทีนะครับ30วินาทีนะครับเกมส้มหล่นเริ่มครับเอาละครับโอ้โหเปลี่ยนแค่ได้ทีวีแล้วเอาละครับถูกแล้วถูกแล้วเฮียถูกแล้วเฮียโอเคแล้วนี่แหละโอ้ยบอกเลยนะครับถ้าได้เนี่ยหาร3หาร3โอ้โหหารไงเนี่ยอะไรนะหารไงเนี่ยพี่เอารีโมทพี่เอารีโมทแล้วคุณก็ตัดสินใจเลยครับใจแบบแข็งมากไม่เปลี่ยนด้วยผมอยากถามว่าโรงพยาบาลใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนทำไมใจจะแข็งเอาละครับ Sony Bravia 4K TV 42,990 บาทนะครับรับไปเลยนะครับนะที่เลือกมานะครับเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้โหโอ้โหเอ้ยกลับมานี่กลับมาก่อนเออไอ้3 3 4ไว้ก่อนอุ้มมาตรงนี้โอ้ได้แบบฟรีสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างแท็กไว้ให้ถูกทางอะไรทำอะไรอ่ะโอ้โหตายแล้วนะครับเรียงลำดับถูกเชิญก่อนสาวสาวไว้คุณผู้ชมครับผมไว้คุณผู้ชมไว้ถูกทางผมครับนางเอกคนไหนที่ไม่เคยถ่ายแบบชุดว่ายน้ำแล้วคนอยากเห็นมากกว่ากันนิด้าโพร่วมกับนายเอ็นเตอร์เทนเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว้าวแม่อันดับ5คือสาวลูกครึ่งเบลล่าราณีแคมเปญกับคะแนน 0.16% อันดับ4คือแต้วณัฐพรด้วยความนิยม 10% ถัดมาอันดับ3กับคะแนน 13.04%สาวตาโตคิมเบอร์รี่ส่วนอันดับ2คือสาวสวยผมยาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่มีคนอยากเห็นถึง 21.6% มาถึงอันดับ1กับนางเอกขวัญใจคนไทยน้องยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันที่มีคนอยากเห็นเธอถ่ายชุดว่ายน้ำถึง 33.92% กันเลยทีเดียวโอ้โหวันนี้ก่อนอื่นเลยยินดีด้วยและขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับยังไงกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับกับเกมส้มหล่นครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับ20:30 น.ครับทางช่อง Modern Night TV และ Mcord HD ช่อง30และ40นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแบ่งดูมั้ยมีแบ่งดูมั้งโอเค